ฝากออกขวาจะมาด้านนี้ต้องหักซ้ายสิครับอัลเบรสเปิดมาลูกนี้ได้มงแล้วเรียบร้อยขึ้นนำอีกครั้งนึงนะครับธีรศิษฐ์แดงดาครับนาทีที่50โอ้ยนำไวนาทีที่5อีกแล้วเอาอีกแล้วแต่ลูกนี้ครับธีรศิษฐ์แดงดาหม่งได้สวยแล้วก็ต้องชมคนเปิดอย่างเฟเดียวาเลสครับต้องระวังบอลยาวครับไปต่อแล้วนะครับเลี้ยงเข้ากรอบเขตโทษมาแต่โดนแซะจากด้านหลังวุฒิศิลป์เอ้าไปเลยครับโอ้โหเทนอาโนผมอาจารย์นาทีเป่าแล้วครับเดี๋ยวแต่ว่าสื่อสารด้วย VR นะครับน่าจะต้องดูโอ้โหมุมนี้ไม่เห็นแน่ๆมุมต้องมุมนี้ครับคือมุมแรกเมื่อสักครู่นี้จะเป็นมุมที่วุฒิศิลป์เห็นนะครับครับบอลไหมโอ้โหข้อเท้าเอเนสโตฝ่ามาลองจิวแต่ก็เอ้าเล่นประมาทไปหน่อยครับตรงนี้ลองจิวเปิดมาติดบล็อกยังพลิกบ้าตรงนี้อาล่ะครับขโมยไปได้แล้วชนพัฒน์เกือบเสียเหมือนกันครับชนพัฒน์เมื่อสักครู่แต่ยังแก้ตัวได้ครับเพิ่งกลับมาจากการเล่นทีมชาติในชุด U23 นะครับวันนี้ใช้ทั้ง2คนเลยครับใช้ทั้งวาริชูทองแล้วก็ชนพัฒน์บัวพันธ์ขยับขึ้นมาใหม่นะครับจักรพันธ์ด้านหน้ามีชนะทิพย์ขออยู่นะครับแต่ฝั่งมาริมเส้นก่อนวันอีกครั้งนึงครับอัลเบรสบังเอาไว้เหลี่ยมดีครับพลิกแล้วชนาธิปซ้ายมาไหมซ้ายไม่มาตัดเข้าในก็ได้ครับแล้วไหลมาตรงกลางดานิโลจิ้มไม่เอาเข้าครับโอ้นึกว่าจะสกัดทันปะทูไม่ทันนำแล้วครับ1ต่อ0นาทีที่5ครับลูกนี้เหมือนจะไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายครับกลายเป็นดีแล้วก็เป็นดานิโลเอาเวสครับซัดให้ BG ขึ้นนำก่อนเลยครับแอสซิสต์อีกครั้งนึงของชนาธิปครับเล่นนี่หวังจะไปต่อหรือเปล่าเอ้าต้องหวังสิเออไม่หวังก็กลับบ้านแล้วไม่เป็นไรแฟน BG ชอบใครยิงก็ได้เออคนตามไปสกัดเนี่ยเป็นปานเดชาเลยครับดูจังหวะนี้ครับเฟเดียวาเลสให้มาที่ชนาธิปพลิกแล้วปานเดชาเนี่ยจะพยายามจะอัดไปที่ชนาธิปแล้วไปก็กักเหมือนกันว่ากลัวว่าจะฟาเขาสุดท้ายเนี่ยดานิโลอเวสครับดีดไปที่เสาไกลคนที่ตามมาวสันต์โฮมแสนมาไม่ทันโอ้คือลูกนี้เนี่ยถ้าเป็นคนเตะซ้ายเตะทันนะครับแต่ว่าวสันต์นี่ขวาข้างเดียวอ่ะครับครับคือเหลี่ยมนี้นี่เตะซ้ายธรรมชาติก็น่าจะทันแน่นอนครับโอ้ได้ประตูเร็วครับ BG ปทุมยิงอีกแล้วนะครับดานิโลถ้าเกิดว่าจะนำต้องสกอร์อื่นแล้วนะครับเออตรงๆขึ้นมาเอ้าแหมบอลตกที่ไหล่แล้วครับบอรฤทธิ์แต่บอลมันยาวเกินไปครับฝากมาตรงนี้เป็นธีรศิษฐ์แหมบอลตกขึ้นและย้อนหลังมาอยู่ที่ชนาธิปฝากมาซ้ายมีให้มาตรงนี้เปิดกลับไปแท็บแล้วโอ้โหรับเอาไว้ได้พอดีครับแหมจิรวัตรลูกนี้เปิดกลับมาย้อนหลังไปหน่อยนะครับแต่ชนาธิปก็พยายามที่จะยิงแบบใช้ส้นเท้าครับนี่แหละดีแล้วครับอันนี้ครับจังหวะที่ชนาธิปเกือบยิงประตูคืออภิสิทธิ์เนี่ยเปิดย้อนหลังไปหน่อยครับก็ต้องกลับมาแก้ไขสถานการณ์เดี๋ยวตรงนี้นี่จะเป็นฟรีคิกในระยะที่ได้ลุ้นเลยนะครับสำหรับ BG ครับศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณ์เนี่ยย้ายมาจากสมุทรปราการซิตี้นะครับก็เป็นเจเนเรชันสุดท้ายในยุคที่อิชิอิทำนะครับคนอื่นๆเนี่ยย้ายมาก่อนแล้วเนี่ยครับจังหวะที่ศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอัดธีรศิษฐ์แดงดากฤษฎากาแมนครับที่ยืนอยู่ที่บอลจะเปิดก็พอได้อยู่นะครับโยนมาเสาไกลแต่แม่บอลตกมันลึกแล้วครับธีรศิษฐ์ไปรอแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ลูกนี้เฟเดียวาเลสเปิดลึกเกินไปหน่อยครับดูจังหวะที่เลือกนะครับก็คือเล่นตามสูตรแล้วครับแต่ว่าจังหวะเปิดเนี่ยมันลึกเกินไปครับธีรศิษฐ์เข้าไม่ถึงซ้ายครับดานิโลเลี้ยงที่เข้าหากรอบเขตโทษนะครับขวาระวังยิงโอ้โหยิงอันตรายเลยครับอันตรายกองเชียร์ลูกนี้ขอบคุณมากได้บอลบ่อยมากๆเลยครับดานิโลแล้วลูกนี้เลี้ยงตัดเข้ามาวางเท้ายิงไม่ดีครับดานิโลอเวสน่าเสียดายมากๆครับก็มีโอกาสที่จะอย่างน้อยก็ต้องลุ้นให้ตรงกรอบก่อนลูกนี้ไม่รู้เทกูนี่นั่งมองแบบหมดอะไรกับดานิโลหรือเปล่าไม่เป่าสักทีต้องระวังบอลยาวครับไปต่อแล้วนะครับเลี้ยงเข้ากรอบเขตโทษมาแต่โดนแซะจากด้านหลังวุฒิศิลป์เอ้าไปเลยครับโอ้โหเทนอาโนผมอาจารย์นาทีเป่าแล้วครับเดี๋ยวแต่ว่าสื่อสารด้วย VR นะครับน่าจะต้องดู
โอ้โหมุมนี้ไม่เห็นแน่ๆมุมต้องมุมนี้ครับคือมุมแรกเมื่อสักครู่นี้จะเป็นมุมที่ผู้ตัดสินเห็นนะครับครับบอลไหมโอ้โหข้อเท้าแบบนี้ไม่รอดครับไม่น่ารอดโอ้โหอาจารย์ตายทีจังมันจังหวะแตะไปนิดเดียวถึงก่อนนิดเดียวครับพัทรพลนะครับจังหวะนี้แตะไปนิดเดียวเองครับแล้ววาริสเข้าช้ากว่าไปโดนข้อเท้าเลยครับคือกลายมาเป็นว่าพอบอลได้โต้เนี่ยตัวเร็วๆของขอนแก่นยูก็ทำได้เร็วเหมือนกันนะครับจังหวะพื้นที่ชิงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งลองจิวพัทรพลวอลลิสหรือว่าเออร์เนสโตเนี่ยครับทำลายจังหวะเกมรับของ BG ได้ตลอดครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาได้ลุ้นจุดโทษจังหวะนี้ครับเอาแค่ลุ้นจุดโทษก่อนนะครับยังไม่ได้นี่ครับเรียบร้อยครับเช็คกิ้ง VR complete ครับก็จะเห็นภาพเดียวกับที่เราเห็นนี่แหละครับผู้สินในห้อง VR แล้วนี่คือเอามายิงเหนือถือไว้หลอกเนี่ยถือแล้ว ยิงเองปะเนี่ยน่าจะต้องยิงเองเนี่ยครับน่าจะให้แล้วครับแต่จริงๆเดี๋ยวมีภาพเช้าบนมาอีกก็น่าจะเห็นว่าโดนจริงๆนะครับใช่ครับต้องให้เครดิตเขาหน่อยลูกนี้เขาเป่าถูกแล้วเร็วด้วยเรียบร้อยครับจุดโทษอาจารย์นาทีตาไวมากครับอันนี้ต้องชมครับลองจิวเนี่ยจะต้องน่าจะเป็นคนแต่เขาเคยพลาดมาแล้วนะครับซีซั่นนี้เนี่ยคุณดีกันนะจำแต่เรื่องไม่ดีของคนเนี่ย คือบอกมาละบอกข้อมูลบอกข้อมูลหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่ายังตามอยู่ครับวัดกันที่ลูกโทษลูกนี้นาทีที่31ลองจิวยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแทบจะเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับก็1ประตูต่อ1ครับขอนแก่นยูไนเต็ดตีเสมอจากจุดโทษของซีเฟนลองจิวนะครับกลายเป็นเกมชิงจังหวะแล้วขอนแก่นยูไนเต็ดทำได้นะครับลูกนี้ยิงเด็ดขาดมากครับเข้าสามเหลี่ยมเลยแล้วก็เป็นอีก1เกมของเทกูที่ไม่สามารถเก็บคลีนชีทได้นะครับเลข2เนี่ยเทกุได้คลีนชีท3เกมรวมทุกรายการเลยครับฝากออกขวาแต่มาด้านนี้ต้องหักซ้ายสิครับอัลเวเรสเปิดมาลูกนี้ได้มงแล้วเรียบร้อยขึ้นนำอีกครั้งนึงนะครับธีรศิลป์แดงดาครับนาทีที่50โอ้ยนำไวนาทีที่5อีกแล้วเอาอีกแล้วแต่ลูกนี้ครับธีรศิลป์แดงดาหม่งได้สวยแล้วก็ต้องชมคนเปิดอย่างเฟเดียวาเลสครับเฟเดียแอสซิสต์ที่6ของซีซั่นนี้ครับส่วนธีรศิลป์ประตูที่5ครับดูครับจังหวะที่ได้บอลมาแล้วหักเข้าซ้ายครับเฟเดียมีเวลาเลือกเพราะว่าเออร์เนสโต้ก็ไม่เข้านะครับแล้วเปิดไปตรงนั้นเนี่ยเข้าศีรษะของธีรศิลป์เลยครับแม่นยำมากๆจริงๆโอ้โหดูเปิดลูกนี้ครับแล้วหม่งสะบัดเนี่ยหมดสิ้นครับจิรวัฒน์วังทพันธ์สะบัดไปที่เสา2ครับโอ้โหลูกนี้ทีเด็ดของธีรศิลป์เลยครับคือครึ่งแรกเนี่ยมันมีเป้า2คนมันก็ไม่รู้จะไปที่ใครดีเพราะไปยืนตำแหน่งใกล้ๆกันนะครับสุดท้ายตอนนี้เนี่ยเหลือเป้าอย่างธีรศิลป์ตัวเดียวก็เรียบร้อยเลยครับธีรศิลป์แดงดาเห็นไหมที่เม้นๆกันไว้เนี่ยพี่หมูยังไม่หมดทางด้านขวาเนี่ยอาจจะต้องเป็นการเล่นอีกแบบนึงแล้วนะครับสำหรับบีจีตรงนี้ชนาธิปมาแล้วชนาธิปทะลุมาเดียวยิงลูกนี้โอ้โหเหนือแท้ๆครับคุณมาแล้วครับจังหวะแรกสัมผัสแรกในเกมนี้ครับเป็นประตูที่3ของ BG เลยครับแล้วก็เป็นอิกซานฟันดี้นะครับซัดประตู 3-1 ในเกมนี้ครับ7ประตูของเขาในซีซั่นนี้ครับคือครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าออกสตาร์ทมาดีมากสำหรับ BG ดูจังหวะนี้ครับกฤษดาให้มาชนะทิพย์ทะลุช่องให้อิกซานแตะหลบแล้วก็ยกจังหวะนี้ครับคือถ้ามาทางซ้ายเนี่ยเอเดสโตพลาดทั้ง2ประตูเลยครับในจังหวะคุมตัวประกบโอ้แล้วอีกซานลูกนี้นิ่งมากๆครับเลือกชิปหนีจิรวัฒน์ครับคือในครึ่งแรกเราเห็นแล้วว่ายิงธรรมดานี่ไม่ผ่านเขาใช่ครับลูกแต่ละลูกนี่ต้องคัดกันนิดนึงครับตอนดานิโลก็ยกแบบนี้นะครับแล้วก็ผ่านใช่ใช่ไหมลูกแรกคืออันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวิธีคิดวิธียิงของกองหน้านะครับใช่ครับยิงสวนแรงลูกนี้เปอร์เซ็นต์ไม่เข้าเยอะครับแต่พอยกแบบนี้ถ้าผ่านได้ก็เรียบร้อยครับ BG นี่เชื่อมเกมได้แล้วครับส่วน
ขอนแก่นยูตอนนี้รอเชื่อมจิตก่อนเอาเข้าไปดูนะครับปึ้งใช่โดนขาแล้วมาโดนบอลเนี่ยอันนี้แย่ขาบังก่อนครับอันนี้เห็นชัดอันนี้92บังก่อนครับใช่ครับชิสนุพงศ์ครับแล้วน่าจะได้จุดโทษครับเรียบร้อยโอ้โหงานกล้องแล้วครับโอ้น้ำดีดีเจ้าตัวเซ็งเลยครับชนาทิพย์ลูกนี้ตามลงมาช่วยเกมรับครับคือจริงๆลูกนี้ก็ไม่ได้มีอะไรอันตรายแต่ว่ามันไปชุลมุนกันแล้วชิสนุพงศ์ถึงก่อนก็เจ้าตัวก็ทิ้งตัวลงไปด้วยแต่ว่าอย่างที่เห็นใน VR แหละครับว่าพวกเขาชนาทิพย์ไปสกัดโดนบริเวณหน้าแข้งของชิสนุพงศ์ก่อนแต่ลูกนี้อาจารย์นัททีอันนี้ก็ทำลายสมาธิไปครับเป๊ะจริงใช่ใช่อันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแล้วดึงเวลาดึงเวลาไม่เปลี่ยนแล้วครับอันนี้ไปถามไม่เหลืองอ่ะไม่เหลืองอ่ะเออมุมนี้แหมแล้วมีมุมนี้ก็ไม่เอามาให้แต่แรกแต่ VR ไม่มีไงเออแต่อันนี้ถ้าเกิดมุมนี้มาทีแรกก็ไม่ต้องเถียงครับเพราะว่าโดนขาก่อนนะครับใช่อย่าสะบดก็พออย่าสะบดเหมือนสันติภาพอ่ะอย่าสะบดก็พอโอ้แล้วชิสนุพงศ์ลงมานี่ทำให้ขอนแก่นยูไนเต็ดครับเปลี่ยนเกมไปเหมือนกันลองจิวครับมุมไหนดีครับลองจิวโอ้โหเหมือนเดิมครับมาเอาล่ะช่วงเวลา10นาทีสุดท้ายห่างกันแค่ลูกเดียวแล้วครับคือเอาตรงๆก็ถ้าเกมลุกแบบโดยปกติขอนแก่นยูเองก็อาจจะต้านลำบากหรือว่าทำเกมลำบากแต่ว่าพอมาได้จุด2จุดโทษแบบนี้ทำให้คึกคักกลับมาเลยทีเดียวนะครับแล้วมันอาจจะย้อนไปถึงลูกหลุดเดี่ยวของอิกซานดูครับดูลูกที่ลองจิวยิงครับยิงมุมเดิมไปทางเดิมแล้วก็สามเหลี่ยมเหมือนเดิมครับ